คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาดเพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Micro Filter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างในนี่เราใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับพี่น้องชาวฟุตบอลไทยครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการส่องกล้องบอลไทยนะครับรายงานตัวที่เดิมครับที่เพจส่องกล้องบอลไทยแห่งนี้วันอังคารที่27พฤษภาคม2562นะครับครับวันนี้อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมครับผมวัฒน์เอกชัดครับผมเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณนะครับวันนี้เรามาเจอกันในช่วงที่ฟุตบอลไทยปรับกระแสเข้าสู่ช่วงของ FIFA Day เรียบร้อยแล้วบอลโลกบอลโลกบอลโลกเรียบร้อยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเตะกันในวันพฤหัสบดีใช่นะครับ5กันยายนพฤหัสบดีแล้วก็สัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะเตะในวันอังคารซึ่งชนกับรายการของเราเลยครับกับการเยือนอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเวลาเดินด้วยอินโดก็เวลาไทยเส้นลุงเส้นแบงอยู่เส้นเดียวกันเลยเวลาเคยเรียนมั้ยเนี่ยเคยครับแต่ลืมคืนครูหมดแล้วชนเลยเวลาจัดชนเลยเวลาอ๋อไม่ชนฮะแต่ก็ดูเองเดี๋ยววันที่เจออินโดนีเซียเดี๋ยวเราขยับเวลาไปดูหลังจากบอลจบก็แล้วกันจะได้คุยกันสนุกหน่อยก็ดีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะผมจัดวิทยุก็ไปดีครับใครว่าอะไรห้าทุ่มเนื้อเข้ารายการห้าทุ่มเลยแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นค่อยว่ากันนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราก็มีข่าวสารในเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยมาฝากกันแน่นอนรวมถึงเรื่องของไทยลีกซึ่งล่าสุดก็มีการปลดโค้ชเปลี่ยนโค้ชอีกแล้วไม่ได้ปลดดิเขาลาออกเองเชื่อครับว่าลาออกครับเอาอีกละก็เขาลาออกเองผมก็ไม่เคยเห็นทีมไหนเนี่ยออกข่าวว่าโค้ชว่าปลดโค้ชเลยเห็นลาออกทุกคนเลยซึ่งไอ้ที่ลาออกผลงานไม่ดีทุกคนเลยแต่ลาออกเนี่ยนะข่าวออกตอนห้าทุ่มนะใช่ครับแต่บอลเตะจบเมื่อวันก่อนแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีมูลมาตั้งแต่ก่อนเตะละว่าถ้าเกมเนี้ยถ้าโคราชแพ้เนี่ยโจเซียจะบายบายครับแต่ว่าสุดท้ายก็บายบายจริงๆก็ธรรมดามาเจอเชียงใหม่ชั่วโมงเนี้ยมันรอดยากสุดยอดเลย
เชียงใหม่รู้สึกจะเพิ่งชนะไม่ใช่เหรอใช้คำว่าชั่วโมงนี้วันนั้นชนะชลบุรีแล้วก็มาแพ้ตราดวันนั้นชนะชลบุรีคุณไปอยู่ไหนมาเนี่ยแล้วก็มาแพ้ตราดแล้วก็กลับมาครับกลับมาชนะอะไรนะโคราชวันพฤหัสจะชนะสุพรรณบุรีอีกนี่เสียงดังเลยตกค้างนะตกค้างและวันพฤหัสเราจะแจกเสื้อตัวนี้ครับครับผมเสื้อสุดสวยเลยจากเชียงใหม่ผมชอบยี่ห้อนี้นะโว้ผมว่าเขาทำเสื้อสวยดีมันอาจจะเป็นแบบกระแสไฟอ่ะทีมมันจะเขาทำตั้งหลายยี่ห้อกางเกงก็สวยนี่ก็คือลายที่เขามาจากดาวเทียมนะนี่คือเชียงใหม่นะบ้านอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละนี่ไงผมจำได้ต้นไทรอย่างนี้เคยไปเหรอต้นยางเขาเรียกต้นยางเสื้อตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะแจกนะครับกติกาว่าไงครับง่ายเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยครับนะคราวนี้ก็ทายผลแล้วกันคนยิงนี่คนทำประตูสุดท้ายนะครับเกมเชียงใหม่สุพรรณทำไมต้องประตูสุดท้ายอ่ะทำไมเป็นผมจะตั้งคนทำประตูที่สามอย่างเงี้ยถ้ามันยิงไม่ถึงอ่ะก็ตอบว่าไม่มีไงจะได้ลุ้นไงทำไมชีวิตชอบทำอะไรให้มันแบบวุ่นยากวุ่นวายตัวสุดท้ายแล้วกันแบบนี้เขาก็ลุ้นกันสนุกแล้วเชียงใหม่กับสุพรรณบุรีทายมาในอินบ็อกซ์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนตั้งเป็นสาธารณะด้วยครับเกมจะเตะกันในวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม6โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นส่งมาก่อน5โมงเย็นวันพฤหัสเอลิอันโดใส่ไปเลยไม่ก็เคตันซิวาเออว่ะอ๋อเคตันยิงตีไข่แตกได้แค่นั้นเองได้แล้วยิงอีก2ลูกแซงชนะรอดูก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวกติกาอยู่ที่หน้าจอทำตามกติกาด้วยแล้วท่านก็ได้ลุ้นจากเสื้อของทีมเชียงใหม่นะครับส่วนสัปดาห์ที่แล้วเราแจกของภูเก็ตไปเป็นไงบ้างภูเก็ตให้ทายผลนะครับเจอกับนราครับทีมของณเทิดปรากฏว่าเสมอกัน 1-1 โอ้โหมีคนทายถูกทั้งสิ้น8คนด้วยกันครับนะฮะสุดยอดเลยทีมณเทิดอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะไม่ได้ลุ้นละไม่ได้ลุ้นละไม่ได้รู้ตั้งแต่นัดที่5หรือ2แล้วยังไง8คนแล้วนี่ยังไงก็นี่ครับเชิญแรนดอมเหมือนเดิมนะฮะครับสักครู่8ท่านรายชื่อ2528ป่ะวะโอเค8ท่านรายชื่ออยู่ในนี้นะฮะไวๆหน่อยไวๆหน่อยชื่อก็ขึ้นหน้าจอนะครับชื่อใหม่ๆเพียบนะพี่เบิร์นคราวนี้คุณพานิชดาวน้องดาวน้อยอะไรไม่ค่อยเห็นคุณประเด็นหนองหลวงก็มาแต่คนที่ได้คือคุณแนนนี่ไหนวะสีพินโยแดนนี่สแนนหรือน่าจะอยู่เมืองน่านแนนนี่สน่านใช่มั่วไปเรื่อยอ่ะยินดีด้วยยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะจัดส่งเสื้อของทีมภูเก็ตไปให้ก็ขอบคุณทีมภูเก็ตด้วยนะฮะเดี๋ยวเทศศักดิ์ใจมั่นก็ปีนี้ก็ถือว่าทำผลงานตามเป้าละอันดับอยู่ในโซนที่สบายๆไม่ต้องลุ้นอะไรแต่ว่าไม่ได้ขึ้นชั้นเท่านั้นเองเด็กไปเล่นเยอะนะเด็กชลบุรีถูกต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงห์แล้วก็ wpn168.com นะครับแล้วก็แอดไลน์ ID ของ @wpn168 ด้วยนะฮะเดี๋ยวใกล้แล้วเขาจะไปดูเดี๋ยวไทยจะไปเยือนเวียดนามเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกไว้เดี๋ยวจะมีการกิจกรรมไปแต่ถ้าอยากไปดูไทยกับมาเลเซียก็ไปสมัครกับเที่ยวเก่งไปดูบอลกับผมได้ที่มาเลเซียเซเลบไม่เซเลบหรอกขี้เล็บแต่เขาให้ไปก็ไปทำไมจะต้องยิ้มทำไมผมไม่อยากบอกผมเนี่ยเป็นคนชงพี่ไปรู้เรื่องมันแล้วทำไมคุณไม่ไปผมไม่ไปโอ้ยถ้าบอลไทยพี่บัฟดีกว่าแค่ระดับปลายแถวก็น่าจะไปนะคือเขาไปนอนเกนติ้งคืนยังไงเกนติ้งนี่ยังไม่เคยไปคงจะได้นอนนะเกนติ้งมีคาสิโนอะไรเออถ้าไปเกนติ้งคงได้นอนกันแหละว่าแต่เสื้อสวยนะอ๋อแน่นอนว่าจะไม่ทักนะคือคุณจะชงเสื้อคุณตัวเองใช่ไหมผมเอาเสื้อพี่ก่อนคุณใส่เสื้ออะไรเอางี้ก่อนเนี่ยใส่เสื้อสโมสรเป็นแมตต์วอนของทีมโอเซลมีเดียนะฮะมีเบอร์มีชื่อชัดเจนแต่ทีมนี้มันก็วอนจริงแหละเออเฮ้ยแต่เสื้อสวยเสื้อสวยอ่ะสวยดิมีสิ่งเป็นสปอนเซอร์ทีมเนี้ยดีเกือบทุกอย่างฮะยกเว้นไม่พูดเป็นทีมระดับ T5 ครับนะฮะอเมเจอร์ลีกในโซนกรุงเทพแข่งไปแล้ว1นัดครับผมแพ้ตกรอบแล้วเรียบร้อยเพราะว่าอีกทีมนึงเขาเอกสารไม่ครบก็เท่ากับว่าชิงเหมือนชิงกับอีกเอาแค่ทีมนึงเขารอดถูกไหมใช่เหมือนกันฮะ PSC ซอกเกอร์คลับก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันอีกแล้วเหรอเกมแรกเสมอมีหน้าทำไมดูเงียบๆไม่ผมไม่เกมที่2เนี่ยเจอทีมสิงห์เหนือเชียงใหม่ก็เป็นเต็งหน่อยเพราะเป็นพวกเด็กพละนะฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยมาเราไม่พูดดีกว่าเรื่องอะไรแต่ว่าดวงไม่ดีด้วยจริงก็สุดท้ายแพ้ไปครับ01ก็นี่ส่งเขาส่งไปที่2ใช่ไหมใช่ครับบินสตรอย
ปีนี้เปลี่ยนโค้ชใหม่เป็นโค้ชป๊อปสุภกิจจินาใจซึ่งก็ไม่ได้ดีขึ้นก็ดีขึ้นเกมทรงดีบอลเลี้ยงเข้าไปในเขตเท่าโดนเตะไม่ได้จุดโทษบอลเลี้ยงบ้าบอลเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปไลน์แมนยกล้ำหน้าก็เลยเออไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรก็อาจจะล้ำจริงๆคุณไม่ได้ดูแต่คุณก็มาทำไมผมจะไม่ได้ดูผมเปิดไลฟ์ดูผมนี่ติดตามตลอดทีมผมแล้วมีภาพช้าเสื้อสวยด้วยไม่มีคนพากย์ก็ไม่มีแต่เสื้อสวยแต่โอเซลดีกว่าน่าเสียดายโดน2ประตูช่วงท้ายเกมเอาผมบอกเลยถ้าวันนั้นผมอยู่ไม่โดนหรอก2ลูกท้ายเกมครับโดนแต่ต้นเกมพอเถอะพอเถอะช่วงนี้จะเป็นเรื่องของเอเมเจอร์ลีกนะฮะก็เขาแข่งขันกันไประดับที่5ก็ครับจริงๆแล้วมันก็เป็นก้าวแรกสำหรับการเข้าสู่ระบบของฟุตบอลอาชีพนะครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละสโมสรเขาวางเป้าหมายกันไว้ยังไงเนาะบางทีเองเข้ามาแล้วก็พวดก็มีเหมือนกันนะครับแต่บางทีก็ส่งมาแบบขำๆอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นก็ติดตามกันไปก็แล้วกันนะครับมีคนอัมผมมาเยอะเลยนะช่วงนี้หาว่าผมหัวร้อนจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยหัวร้อนแหละช่วงที่ผมกินหวานเยอะไปหน่อยก็นั่นเองแล้วก็บอกว่าโค้ชแบนเนี่ยไปเป็นสตาร์ททีมชาติแล้วนะไม่เกี่ยวกาดแล้วนะครับยังเดี๋ยวต้องรอโค้ชโย่งเข้ายู23ก่อนถึงจะอารมณ์ดีผมไม่เกี่ยวกาดหรอกผมตั้งใจไว้แล้วผมพูดเลยผมตั้งใจไว้แล้วว่าผมจะไม่วิพากษ์ทีมชาติไทยจนกว่าจะแข่งเสร็จผมจะไม่รบกันเองหรือว่าจะไม่อะไรในช่วงนี้เพราะว่าเกี่ยวกาดตั้งแต่ประกาศรายชื่อแล้วพี่ช่วงนั้นมันใช่ดิไม่ได้เรื่องจริงไงไอ้จะเคลียร์ดิแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะให้กำลังใจกันละเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องของทีมชาติไปดูไทยลีกก่อนดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนัดที่25ของฤดูกาลนะครับก็ข้างบนเนี่ยบุรีรัมย์ยังนำจากฝูงอยู่แต่ว่าก็ยังลุ้นกันสนุกนะฮะไปดูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก่อนนะครับเล่นในบ้านเจอกับสุโขทัยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูคู่ที่มันแบบมีผลมีอะไรอย่างนี้นะไปกันเร็วๆนิดนึงว่าเรื่องทีมชาติรอกันเยอะสุโขทัยของโค้ชเบ๊สามนัดไม่แพ้ไม่ชนะนะครับแล้วก็ทีมยังมีทีเด็ดที่จอนบัตโจ้เหมือนเดิมฮะเล่นอยู่คนเดียวตรงนี้เอียนแรมซี่ว่ายิงสวยครับยิง2นัดติดครับเอียนแรมซี่มงชนเสาก่อนบัสหน้าครับแล้วมันเด้งมาเข้าทางพอดีผมพูดตรงๆนะง่ายนะเกมนี้นะผมมีโอกาสบรรยายอยู่ด้วยนะครับสุโขทัยมีกองหลังทีมชาติอินโดนีเซียครับยานาบัตลูเดลอฟบัสหน้าบุรีรัมย์มีทีมชาติไทย7คนครับแล้วมันผ่านไม่ได้เลยครับจริงเหรออันนี้เรื่องจริงฮะไม่แต่บาร์เซโลน่ามีชื่อบ้างล่าสุดมีติดฟุตบอลโลกด้วยแล้วเดี๋ยวเจอไทยด้วยอันนี้ผมพูดจริงๆนะอย่าไปว่าอย่างงู้นอย่างงี้นะเนี่ยแล้วดูลูกยิงเนี่ยคือบุรีรัมย์โอกาสเยอะแล้วลูกเงี้ยยังแปรออกอ่ะคือวันนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าบ้านหน้าคนเดียวนะมันก็มีโจเอลซามี่ด้วยสุดท้ายเนี่ยสุโขทัยเนี่ยโชคร้ายลูกนี้เนี่ยเป็นแฮนด์บอลซึ่งชัดเจนนะครับเพราะว่าแขนไม่ได้อยู่ในลักษณะธรรมชาติมันเป็นการทำให้ตัวใหญ่ขึ้นมาอันนี้เราว่ากันด้วยกติกานะเพราะมันมีหลายคู่ที่มีเรื่องกติกาเหมือนกันแฮนด์ไหมไม่ใช่ถูกไหมแขนซ้ายใช่ไหมมันโดนแขนชัดเจนไงแขนกลางมาถ้ากลางมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลูกนี้ถือว่าเคลียร์ก็เป็นตูเยฟที่ยิงตีเสมอ 1-1 บุรีรัมย์ก็เลยยังไม่แพ้ในบ้านเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ในบ้านส่วนสุโขทัยก็เป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะนอกบ้านนะแบ่งกันไป 1-1 ถามว่าเสียหายไหมผมว่าบุรีรัมย์ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับส่วนสุโขทัยเนี่ยก็ได้แต้มใหญ่โวยอะไรฮะเขาโวยตอนยิงจุดโทษไงว่าคือตอนยิงจุดโทษเนี่ยต้องเวลาบวกเพิ่มมันไม่มีบวกเพิ่มแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจบ 1-1 ถ้าบวกเพิ่มแล้วโดนยิงขึ้นมาจะโวยปะก็ไม่น่าถามนะมีข่าวว่าจอนบัตโจ้ปีหน้าจะมีการมีทีมแถวรังสิตจะซื้อตัวผมพยายามถามไปแล้วแต่คนที่ผมถามไปเขาตอบมาเป็นการส่งสติ๊กเกอร์มาผมก็เลยไม่รู้จริงหรือเปล่าบัสรู้สึกจะต่อสัญญาเมื่อปีที่แล้วเองเพราะฉะนั้นโอ้ไอ้พูดเหมือนไม่รู้เพราะฉะนั้นก็มีถ้าจะย้ายก็คือการซื้อขายไงได้อยู่แล้วนะบุรีรัมย์เสมอนะครับทีมตามเชียงรายบุกชนะชลบุรีเลย 2-0 ทำให้ช่องว่างเหลือแค่คะแนนเดียวนะครับเชียงรายพอไม่มีเกมกลางสัปดาห์ได้พักกลายเป็นว่ามารอบนี้นี่คือสภาพร่างกายถือว่าสดเลยนะเล่นดีนะวันนี้ผมว่าวันนั้นชลบุรีก็เหมือนเสียมวยพอแปรแต่ว่าลูกนี้ก็สิบกรเตียรกูลนะพอไปติดทีมชาติแล้วก็ยิงดีครับยิงดียิงโค้งสิ่งหนึ่งที่ผมมองเชียงรายนะแฟนบอลเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะแฟนบอลในการไปเล่นทีมเยือนก็ยังหนาตานะครับสุริยาครับไม่ติดทีมชาติโอ้แต่เล่นดีนะแบ็กซ้ายเล่นดีชลบุรีวันนั้นเนี่ยวรชิตไม่สมบูรณ์นะฮะสิทธิโชคพาโสลูกนี้สิทธิโชคพาโสเปลี่ยนลงไปแทนดัชกรน่าจะก่อนจบครึ่งแรกบิลโรซิมาก็ยิงเป็น 2-0 ครับเกี่ยวโคตรดีวันนั้นชลบุรีต้องยอมรับว่าเป็นวันที่ชลบุรีไม่ดีเลยครับก็พอมันโอ้หลายอย่างเปลี่ยนตัวด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะว
ันนั้นแต่ว่าชลบุรีเอ้ยเชียงรายก็ดีกว่าก็ต้องยอมรับลูกนี้เหมือนมือจับเลยเนาะเกี่ยวดีสวย 2-0 ครับเป็นชัยชนะที่ชลบุรีสเตเดียมครั้งแรกของเชียงรายนะครับก่อนหน้าเกมนี้ใน8เกมในชลบุรีชนะไป7แต่ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเสมอและปีนี้เชียงรายบุกชนะแล้วชลบุรีก็แพ้ในบ้านนัดแรกภายใต้การคุมทีมของโค้ชเตี้ยนะครับลูกนี้ที่ยิงไม่เข้าง่ายมันง่ายไปสหรัฐง่ายไปอากิระนิชโนะไปดูด้วยนะฮะวันนี้คงไม่มีใครว่าชลบุรีเด็กเส้นแล้วนะเพราะไม่ติดทีมชาติสักคนมีอีกไหมเส้นยังไงว่าไม่ติดสักคนชลบุรีแพ้คาบ้าน0-2นะครับสิงห์เชียงรายตามที่1แต้มคุณว่าคู่นี้สุดท้ายใครจะเข้าวินบุรีรัมย์เชียงรายต้องไปดู5นัดสุดท้ายอ่ะใครได้เล่นในบ้านกี่นัดต้องไปดูนะรู้สึกเชียงรายจะเล่นในบ้านแค่2เดี๋ยวนุ่งก็ต้องไปดูคู่แข่งด้วยไงพี่เบิ้ลไอ้5นัดสุดท้ายอ่ะว่าใครจะหนักเบามากกันเดี๋ยวจบ FIFA Day เรามาไล่กันว่า5นัดสุดท้ายใครเป็นใครบ้างได้นะครับหัวเราะทำไมครับหัวเราะอะไรไปดูทีมอันดับ3อันดับ4เจอกันเองนะฮะทรูแบงคอกเจอกับการท่าเรือคู่นี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าตัดสินเลยใครจะยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ใครจะไปใครจะหลุดคุณบรรยายมั้ยคู่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคุณบรรยายคู่ไหนที่นี้เมืองทองเดี๋ยวว่ากันเดลซันบูริญญายังไม่กลับมาตัวจริงนะครับทิฟตองโดเป็นตัวสำรองหรือว่าชลนันท์บอกวิจารณ์กูนักเหรอยิงซะเลยนี่กองหน้า1ใน2คนที่นิชิโนะเรียกติดทีมชาติไทยครับนิชิโนะไปดูด้วยในเกมนี้นิชิโนะไปกับโค้ชแบนครับเห็นชลนันท์ยิงเลยแต่ต้องชมวันเดอร์นะลูกนี้จ่ายสวยมากเราคิดภาพทีมชาติไทยแล้วลูกนี้ถ้ามีคนกระชากไปแล้วเปิดมาให้ชลนันท์คนนี้จะต้องเป็นใครฮะชนาธิปสุภโชคเอกนิตอันนี้เรากำลังดึกภาพนะครับผมนี่ลามใช่ไหมอันนี้ลามทำไมจะเล่นมุกแหละเล่นมุกวันนี้หลุยส์ที่กลับมาฮอตแล้วก็โอเคเลยนะครับบอลเหมือนแพ้ทางกันอ่ะทูนเข้ากับการท่าเรือสุดท้ายเนี่ยเอเวอร์ตันก็มาโบกอีกลูกหนึ่งครับเป็น 2-0 มาโน่นี่คือดีใจคือกูรอดอ่ะนะกูยังได้ต่ออายุอยู่ใช่เหมือนไปแก้บนเข้าลงศพอ่ะยังพอได้ลุ้นอยู่อ่ะก็เป็นความพ่ายแพ้ในเกมแรกของโชคทวีพรมรัตน์ในการคุมการท่าเรือนะครับช่องว่างมันยังห่างนิดนึงแต่ว่าก็ยังได้ลุ้นกันสนุกหน่อยไปดูทีมกลางๆหน่อยอ่ะสมุทรปราการนี่ไปเยือนประจวบนะฮะไปดูกันนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าก็มีนักบอลที่ติดทีมชาติใครอ่ะของสมุทรปราการอ๋อสมุทรปราการเยอะกำลังจะบอกว่าฝั่งเจ้าบ้านนี่ซีโร่จัดทองนะสุพจน์จดจำฮะโดนจักรพันธ์ไพรสุวรรณเสียบลูกนี้ที่จักรพันธ์ไม่พอใจอะไรกันอุ้ยให้ดูฟาวไหมจะไม่เหลือแล้วฮะไม่ต้องดูภาพช้าหรอฮะโอ้โหมาแบบนี้นี่จะบอกไม่ฟาวได้ไงอุ้ยมาซะขนาดนี้คือนักบอลไทยในเขตโทษต้องมั่นใจขนาดไหนเสียบแบบนี้เนาะนะแต่มาริโญ่นั้นเล่นดีมากครับครับแล้วก็ได้ประตูสำคัญในช่วงท้ายครึ่งแรกพอดีนาที45มาริโญ่พอจับไปเล่นตัวกลางเล่นดีเล่นดีนะวันแรกที่มาเจอเมืองทองผมบรรยายอยู่ไปเล่นริมเส้นได้บอลนี่คือหลังเดียวเลยครับเขาปรับตัวได้แล้วเขาดีอ่ะถือว่าดีเลยช่วยทีมได้เยอะเลยแต่เมนดี้ยังเหมือนเดิมนะ เป็นตัวสำรองเมนดี้จะไปสู้คนนี้ได้ไงครับ hey. ปีปีโปนี่ยิงแบบเหนือชั้นเป็นไงการเข้าฮอสแบบนี้ชั้นตรงไหนวะเท้าแปะเฉยๆนะอุ้ยไอ้ต้องดูว่าการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้ปีโป้นี่มันยิงแล้วมันบอกไว้ว่าดูกูนี่นี่ลูกที่เท่าไหร่ลูกที่เท่าไหร่ลูกที่2ครับในไทยลีกทำไมอ่ะสุภชัยก็ยิง2ลูกก็ติดทีมชาติได้ทำไมอ่ะแล้วสิโรจน์ยิงบ้างไม่ได้ไงเล่นไทยลีกมากี่ปีแต่ยิงดียิงดีโอเคชื่นชมชื่นชม2-0คนวางก็หายใจลื่นหน่อยชนะ2เกมละส่วนสมุทรปราการก็เรื่อยๆมาเลียงๆติ้งหน่องติ้งหน่องไปเรื่อยๆฮะแก้มเตะไปเก็บไปเยอะแล้วเรื่องปลดโค้ชบอกเลยฮะไม่ปลดใช่ไหมสายแข็งสายแข็งตื่นมาแล้วตอนแรกที่มีข่าวที่เคยบอกไปอะว่าแพ้เกมนี้น่าจะไปอะครับไปๆมาอ๋อถึงรู้ว่ามาจากทางไหนก็ดูแล้วยากแน่นอนจบฤดูกาลแน่นอนนะฮะสมุทรปราการเนี่ยแพ้เนี่ยทำให้อันดับ5เนี่ยไม่มั่นใจนะครับเพราะเมืองทองตามมาแล้วไปดูเมืองทองหน่อยฮะเมืองทองเล่นในบ้านเจอกับสุพรรณบุรีเมืองทองล่าสุดถือว่าพลาดนะเจอปตท.นำ 2-0 แล้วโดนยิง 2-2 เลยส่วนสุพรรณเกมเยือน2นัดหลังเสมอแต่วันนี้ไม่ไหวฮะเกมรับเจอไอ้เจ้าเฮเบอร์ตี้ตัวเดียวเลยแบ็คขวาหายครับธนาสิทธิ์ลงมาไม่ทันลูกนี้
จริงๆสันนุการผมว่าพลาดแล้วนะตรงที่ว่าจับแล้วไม่ยิงทีแรกล็อกเข้ากลางไม่รู้จะได้ยิงหรือเปล่าดีที่ว่าซาโตะมาแล้วก็ยิงเข้าไปผมชอบลูกที่2มากกว่าเฮเบอร์ตี้จ่ายแบบใช่โคตรเหนือใช้คำแบบว่าโคตรเหนือเลยดีกว่าโคตรโตยไปดูกับโคตรจุนนะฮะวันนั้นนะฮะครับวันนั้นยังไม่ ไม่อยากจะพูดอ่ะดูไปก่อนลูกนี้เฮเบอร์ตี้ให้เดี๋ยวผมว่ามันนักบอลธรรมดาให้แบบนี้ไม่ได้อะใช่นะไว้ให้ได้ไหมแบบนี้ได้นะแต่ผมได้อยู่ได้ดีดไซก้อยแบบนี้นะใช่น่าจะป้ายข้างหลังอะผมว่าจริงดูดิคือให้ธรรมดาไม่ได้เลยต้องดีดแล้วบอลมันแต่เดเลก็มงดีครับมงดีมงดีวันนั้นอะพวกบราซิลเล่นดีมากกันโลมันเล่นกลางก็เล่นดีรวมถึงคริสเตียนซิลวาด้วยไหมลูกนี้ก็พอเหมาะพอเจาะเลยข้ามศีรษะเจ้าซาโตะพอดีไล่มา1ต่อ2ครึ่งหลังสุพรรณออกสตาร์ครึ่งหลังเล่นดีนะได้เร็วด้วยใช่ไหมคือมาเหมือนวันเจอปตท.พี่เบิร์ดปตท.เปลี่ยนกองหลังแล้วส่งหน้าลงแต่ว่าอันเนี้ยส่งชุติพลลงมาแต่จุดเปลี่ยนคือลูกนี้ครับพอโดน 3-1 ลูกนี้ก็ยิงดีผมว่ายิงดียิงเข้ามุมพอดีเลยลูกนี้คนที่พลาดคือใครใครอ่ะอาทิตย์ดาวสว่างโดนไอ้เจ้าใครนะเชลอสตานเหรอชี้เลยไม่ตามพี่เบิร์ดยืนมองไม่ตามแล้วยืนมองทำไมเชลอสตานใช่เชลซานว่าเบอร์6ใช่ๆๆสุดท้ายครับคนนี้ก็บอกว่าวิพากษ์วิจารณ์กูเยอะเหรอยิงเหมือนกันสารัตอยู่เย็นจริงๆยิงยากนะลูกเนี้ยครับนะมีเข้ามาบล็อกพอดีนั่นน่ะไม่ขัดเลยเหรอไม่จะขัดทําไมก็ยิงยากจริงอ๋อโอเคยิงเหมือนผมอ่ะเห็นทุกทีชอบขัดดีเวลาพูดถึงนักบอลที่ติดทีมชาติอะไรเงี้ยไม่ยิงยากมั้ยสารัตน้องรักผมนั่นน่ะ 4-1 นะฮะเมืองทองชนะไปเกมวันนั้นมี4คนที่คาดโทษใบเหลืองครับเล่นแบบระมัดระวังมากเพราะเกมต่อไปจะเจอบุรีรัมย์ใช่กลับมาจากทีมชาติเมืองทองจะเล่นในบ้านเจอบุรีรัมย์บิ๊กแมตช์เลยนะฮะถ้าบุรีรัมย์สะดุดเนี่ยผมว่าโอ้โหได้ข้างล่างตามมานะจะเป็นอะไรที่บันเทิงมากๆนะครับเมืองทองเนี่ยก็ลุ้นอันดับ3ไปไหวเหรออันดับ3อ่ะก็ลุ้นไงผมว่าอันดับ5เนี่ยได้แน่ลุ้นไปทําดอยอะไรฮะไม่ใช่อันดับ5เนี่ยลุ้นได้แน่แต่อันดับ3มันห่างเยอะนะก็ลุ้นไงหมายถึงว่าดีที่สุดคือขึ้นมาอยู่ที่3ให้ได้ก่อนจบด้วยกันแล้วก็ไปค่อยไปเชียร์บุรีรัมย์แต่ถึงตอนนั้นก็ไม่รู้ถ้าเกิดบุรีรัมย์ไม่ได้แชมป์ไทยลีกก็จบแล้วก็คงลำบากแล้วที่จะไปเล่นถ้วยเอเชียไปดูท้ายตารางกันบ้างนะครับขึ้นเหนือไปที่เจียงไฮ้นะครับไปดูยอดทีมเมืองเหนืออย่างเชียงใหม่นะครับเจอกับโคราชครับผมอันแน่ทำไมฮะคู่นี้นี่ประตูมาเร็วเหมือนกันณัฐวุฒิสมบัติโยธาโอ้ยยิงเป็นคันโดน่าเลยที่ยิงลิเวอร์พูลตอน FA ครับนัดชิงปี95ใช่ไหมแอนเป๊ถอยมาวอลเล่ยิงสวยยิงสวยไอ้นี่ชอบหาเรื่องแล้วไปลากไปดูนี่แต่ลูกนี้ยิงดีจริงคือผมบอกแค่คันโดน่าที่ไล่ยาวจนปีพ.ศ.แล้วลูกนี้ก็เป็นเอริอันโดเอริอันโดที่มันยิงคือมันยิงกะตะข่ายขาดทุกลูกนะคุณดูนะนี่เป็น 2-0 แล้วครับแฟนบอลเต็มเลยนะเขาไปเล่นชั่วคราวไม่ได้แต่ว่าก็มีแฟนพันธุ์แท้ตามไปเชียร์กันหลายคนอยู่ประตูนี่คือไม่คุ้นชื่อเลยประตูคือชัยนรงค์บุญเกิดเล่นดีเล่นดีแล้วสมวนอ่ะเจ็บหรอนัดที่แล้วเจ็บนัดนี้ก็เลยโดนยึดตำแหน่งใช้ชิดชนกใช้เสนสุรินทร์มันโบ่งตีไข่แตกนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกอันนี้ก็เปลี่ยนตัวลงมานะครับอัธรรมซาวน์กลับมาแล้วนะฮะไปไหนมาหลังจากที่เจ็บมาดูนี่ก็มีข่าวจะย้ายนะอุ้ยไอ้บีจีไหมแต่ว่าเชียงใหม่ก็วันนั้นมาดีฮะวันนั้นมาดีลูกนี้เนี่ยไม่ล้ำหน้านะครับเพราะตามกติกาบอลไปแฉลบกองหลังเป็นการเจตนาเล่นเป็นเพลย์ไม่ได้เป็นเซฟนะฮะคือผู้ช่วยอาจจะยกธงขึ้นก็จริงแต่ว่าผู้ตัดสินมองว่าเป็นการเดลิเบเรทเพลย์ไม่ใช่เซฟคือเจตนาเล่นไม่ได้เจตนาป้องกันก็เลยตามกติกาคือไม่ล้ำหน้าครับเนี่ยคืออีวอนแจใช่อีวอนแจเห็นบอลแล้วพยายามจะสกัดคือพยายามเล่นพยายามเล่นพยายามเล่นแต่ถ้าเกิดจะล้ำลูกนี้ก็คืออีวอนแจวิ่งเข้าหาบอลแล้วหันหลังหรือพยายามที่จะคือให้เป็นการเซฟอ่ะคือลูกแบบนี้ผมว่ามันไม่ควรจะมีกติกาหรอกมันเป็นดูพินิจแล้วมันปวดหัวแต่มันก็คือกติกาไงครับแล้วก็เอเลียนโดยิงดูลูกนี้ใครจะไปรับมันขวาก็ยิงได้ยิงดีซะด้วย 4-1 เลยแล้วหลังโคราชไปไหนหมดน่าจะวิ่งไปทัวร์ไหนไม่รู้แล้วสุดท้ายเป็นณัฐวุฒิสมบัติโยธาครับอันนี้พอย้ายมาแล้วก็มีของฮะมีของก็เล่นดีผมว่าคนอ่านก็ไปทำให้เด็กมันงัดของออกมาได้นะสุรพงษ์คงเทพจบเกมก็เป็น 5-1 ครับทีนี้แหละครับข้างล่างอ่ะสนุกเลยฮะเดี๋ยวเกมตกค้างเนี่ยเชียงใหม่เจอกับสุพรรณบุรีเนี่ยถ้าเชียงใหม่ชนะก็เป็นเรื่องนะฮะ
ก็แซงสุพรรณขึ้นมาใช่มีบ๊วยสำเร็จสำหรับเชียงใหม่อ่ะไปสรุปผลกันเลยก็แล้วกันดูไล่เรียงสถานการณ์โจสิกอ่ะเอาเลยไหมมิโลโจสิกอ่ะว่าไงมิโลโจสิกตัวรู้ว่าจบจากเกมนี้ครับเตะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับปรากฏว่าวันจันทร์ตอนสัก5 ทุ่มจริงมันมีข่าวมาตั้งแต่ช่วงบ่ายผมเล่าให้ฟังก่อนคือเกมนี้มีการถ่ายทอดสดครับก็มีทีมงานไปที่ถ่ายทอดสดที่เชียงรายอยู่แล้วเขาก็มีบทสัมภาษณ์อะไรมาก่อนเกมแล้วก็มีการคุยกันหลังไมค์ครับว่าเกมเนี้ยถ้าโคราชไม่ชนะมิโลโจสิกน่าจะบายบายเราก็โอเคก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ามันก็มีข่าวมาทั้งฤดูกาลถูกไหมถูกไหมจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยอ่ะก็อุ้ยไล่ไปก็นั่นแหละทางสโมสรออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการช่วงดึกๆครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าโจสิกขอลาออกรับผิดชอบต่อผลงานที่แพ้เชียงใหม่ครับ1-5ก็ปิดฉากเส้นทางการคุมทีม3 ปีเขาคุมเป็นรองจากมาโน่นะที่คุมทีมเดียวนานที่สุดมาโน่ตอนนี้รู้สึกจะ5 ปีคุมแบงคอกก็ลองมาก็คือโจสิกนั่นแหละ3 ปีเขาทำให้โคราชจบอันดับในลีกสูงสุดดีที่สุดในฤดูกาลนะฮะคืออันดับ7ฤดูกาลที่แล้วใช่ปีนี้เข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ FA ครับแต่ว่าอยู่ไม่ได้ครับอันนี้ตามข่าวคือลาออกเองใช่ไหมตามข่าวคือลาออกเองนะฮะแต่ก็อย่างที่พี่เบิ้ลบอกจริงๆมันระแคะระคายมาหลายเกมแล้วครับนะครับยิ่งปีนี้เนี่ยผลงานที่มันแบบเห็นชัดๆเลยเกมนอกบ้านเกมนอกบ้านที่แบบถ้าผมจำไม่ผิด11เกมหลังเนี่ยคือไม่ชนะเลยชนะช่วงต้นฤดูกาล2นัดนอกบ้าน2นัดแล้วหลังจากนั้นไม่ชนะซึ่งผมได้บรรยายโคราช 3-4 แมตช์นะครับมีแมตช์นึงที่ผมจำได้แล้วรู้สึกไปคุยกับน้องคนนึงที่เป็นนักข่าวอีกช่องนึงที่เขาดูโคราชอยู่มาโน่น้องยุรนันท์ใช่น้องยุรนันท์น้องยุรนันท์นั่นแหละโจสิกไหวป่าววะวันเจอตราดพี่เบิ้ลครึ่งแรกเดชาแบ็คขวาประลองแบ็คซ้ายเรียนโดปิกซ้ายครึ่งหลังเปลี่ยนตัวเอกนัทเล่นแบ็คขวาเดชาไปเล่นแบ็คซ้ายประลองขึ้นมาอยู่ตรงกลางระหว่างวันนั้นก็ประลองขึ้นไปกลางประลองอยู่กลางขึ้นระหว่างเดชากับอัสซัมเซาซ้าย3คนเปลี่ยนอะไรของมันสุดท้ายโดนตัดยิงไป4ลูกคือแบบหลังๆมาเฮ้ยโจสิกดูมีปัญหาจริงๆพี่เบิ้ลก็ธรรมดาเป็นวิถีฟุตบอลนะแต่ว่าก็นั่นแหละคือโคราชจะคาดหวังอะไรมากไปกว่านี้ผมว่าก็เป็นทีมระดับกลางๆแต่ผมว่าถ้าดูจากผลงานของโคราชหรือว่าดูแท็กติกของมิโลโจสิกจริงช่วงหลังผมว่ามันก็น่าให้คิดว่ามันหนักจริงนะพี่เบิ้ลก็เขาว่ากันถึงว่าวันนั้นเล่นผิดฟอร์มด้วยนะอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกมันมีคนตั้งข้อสังเกตว่านักเตะต่างชาติเหมือนเล่นไม่เหมือนเดิมเว้ยอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในเขาเป็นอะไรยังไงกันนะแต่มันยังดีที่เกมในบ้านไม่เละเทะมากนะมันยังพอเก็บแต้มได้มันก็เลยทำให้อันดับโอเคยังอยู่ที่แต่จริงๆอ่ะปีนี้โคราชคนดูเข้ามาเยอะกล้าเหมือนเดิมเลยนะก็ไม่เป็นไรฮะว่ากันใหม่คนที่มาใหม่คือคนหนุ่ยนะครับเฉลิมวุฒิสง่าพลนะฮะแม่เวลาไปนั่งทำรายการที่ทูเรียแซวตลอดมีทีมมาติดต่อหรือยังพี่ไม่มีก็ยังไม่มีแต่ว่าช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเขามากลางสัปดาห์สุดท้ายไปนะปีที่แล้วเข้าไปสุโขทัยในช่วงท้ายก็พาสุโขทัยอยู่รอดได้แต่สุโขทัยก็ไม่ต่อสัญญาปีนี้คนหนุ่ยเฉลิมวุฒิก็เข้าไปทำโคราชอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงผมว่าได้นะคือโคราชไม่ได้แย่มากไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ทั้งตัวผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มโดยรวมถ้าคือมันมีทีมที่แย่เขาอะใช่ใช่ถ้าเราไปดูหลายทีมที่แบบก็มันยังไม่ได้ดีขึ้นนักเท่าไหร่เพราะนั้นผมว่าคนหนุ่ยน่าจะเอาอยู่นะโคราชก็เป็นการเท่าไหร่ปลดโค้ชครั้งที่เท่าไหร่ละโอ้โห13 สิบสโมสรได้แล้วมั้งเดี๋ยวไปเช็คอีกทีท้ายข้างล่างเปลี่ยนกันหมดแล้วนะครับคือเดาไว้อยู่แล้วล่ะว่าช่วง FIFA Day เนี่ยมีทุกทีถูกไหม FIFA Day รอบที่แล้วก็โค้ชแบนโอ้รอบที่แล้วนี่มัน3คนนะFIFA Day รอบที่แล้วอ่ะใช่รอบนี้เนี่ยเพิ่งคนเดียวอยู่จะมีอีกมั้ย5นัดสุดท้ายนี่ผมว่าไม่มีละถ้ามีจะเอาใครมาทำ5นัดสุดท้ายมันจะมาพลิกสถานการณ์ได้ขนาดนั้นเลยแต่มันจะมี FIFA Day อีกรอบนะใช่เดือนตุลาคม5นัดสุดท้ายเนี่ยจะเตะกันยายน3นัดตุลาคมอีก2นัดต้นเดือนตุลาคมมัน FIFA Day ใช่เพราะฉะนั้น3นัดนี้เนี่ยถ้าจะมีก็เป็นไปได้ว่าจะไปออกทีมไหนอ่ะจะมีอีกเหรอไม่รู้บอลไทยมันเกิดขึ้นได้หมดไปดูสรุปผลก่อนนะแล้วเดี๋ยวดูตารางคะแนนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันว่าเส้นทางมันจะเป็นยังไงนะฮะผลที่เหลือนะครับตราดกับพีทีระยองเขาว่าจืดชืดมากเสมอ 0-0 ตราดไม่มีดูมูย่าโดนแบนเกมลุกก็เลยดูตื้อๆไปส่วนพีทีระยองกองหลังโดนแบนไป4คนส่วนวันอาทิตย์ราชบุรีชนะชัยนาท 2-1 นะครับก็ชัยนาทแย่มกันนะ
ตารางคะแนนบุรีรัมย์อยู่จ่าฝูงเหมือนเดิมแต่ว่าโดนเชียงรายไล่จี้มาแต้มเดียวแล้วนะครับท่าเรือตามจ่าฝูง5แต้มขณะที่ทูแบงคอกตามอยู่7ก็เหลืออีก15คะแนนครับ5นัด15คะแนนก็ครึ่งๆทูแบงคอกนอกจากลุ้นตัวเองต้องลุ้นทีมอื่นด้วยแต่รู้สึกเขาจะต้องเจอกันนะส่วนท่าเรือก็ได้ลุ้นอยู่เพราะว่าต้องเจอทีมที่ลุ้นแชมป์กันทั้งนั้นอ่ะครับเดี๋ยวว่ากันหลัง FIFA Day แล้วกันเอาเป็นว่า4ทีมผมว่ายังได้ลุ้นอยู่เมืองทองอ่ะตามอันดับ3อยู่6ผมว่าก็ยังมีโอกาสนะก็ลองลุ้นได้พวกตราชลบุรีน่าจะลอยลำแล้วนะครับไปดูท้ายตารางจากล่างสุดนะครับสุพรรณอยู่ที่16เลยมี22แต้มเชียงใหม่24แต่ตกค้างนะเจอกันพฤหัสนี้ไทยคนทำประตูสุดท้ายมาลุ้นรับเสื้อเชียงใหม่นะครับครับชัยนาทก็อยู่อันดับ14มี24คะแนนสุโขทัยที่เสมอบ่อยไปหน่อย15นัดโอ้โหเสมอเยอะอะไรเป็นจอมเสมอแล้วคนเบ้ก็ยังไม่ชนะแต่ว่าก็ยังไม่แพ้นะฮะครับผมเสมอทุกเกมรอดไหมไม่รอดนะถ้าเสมอทุกเกมก็32เมื่อกี้27บ่อย5 32ไม่รอดนะไม่น่ารอดนะเดี๋ยวชนะอีกสักเกมอ่ะเขาจะต้องเจอทีมที่จะต้องลุ้นเหมือนกันนั่นแหละเหรอเดี๋ยวว่ากันหลัง FIFA Day กันแล้วกันเอาไป M150 Championship เร็วๆหน่อยนะฮะที2ก็ยังไม่มีทีมเลื่อนชั้นอย่างเป็นทางการนะครับอุบลแพ้อาร์มี่0-1สุนทรากรเสมอหนองบัว2-2แอร์ฟอร์สถล่มเกษตรของพี่เบิ้ลไป3-0ของพี่เบิ้ลอีกแล้วระยองชนะยุทธยา2-1โปลิเซโรชนะเจลเชียงใหม่1-0ข้างบนก็ชนะกันหมดอ่ะใช่อุดรชนะราชนาวี2-1นายอำนาจชนะ BG 1-0นะครับสมุทรสาครขอนแก่น2-2แล้วก็ลำปางแพ้ศรีเกษ0-2ศรีสะเกษนี่เด็ดจริงๆเสียดาย12แต้มนะไม่งั้นลองจ่าฝูงเลยยาวเลยเผลอๆ BG ก็อยู่ลำบากกันนะใช่ใช่ตารางคะแนน BG ยังไม่ได้เลื่อนชั้นเพราะว่าเกมล่าสุดแพ้ก็ต้องการอีก3คะแนนเท่านั้นนะครับครับจะได้การันตีการขึ้นชั้นเทโรที่ล่าสุดชนะแต่ว่าหืดจับอยู่เหมือนกันก็ตามมานะครับอยู่ที่2ผมฟันธงเทโลได้ขึ้นชั้น อีกทีมนึงลุ้นกันยาวไล่จนถึงศรีสะเกษอ่ะเดี๋ยวอุดรเขาจะไปเจอตัดกันเองใช่ไหมต้องไปเช็คดูโปรแกรมอุดรเดี๋ยวเจอทีมมีเจอกันอยู่แล้วพวกนี้มันจะตัดกันเองอ่ะกันหลายทีมอยู่ครับก็ลุ้นกันเอาก็แล้วกันนะฮะลุ้นจนถึงศรีสะเกษเนาะใช่ใช่ลำปางฮอนด้าน่าจะหมดลุ้นแล้วท้ายตารางก็แอร์ฟอร์สดีขึ้นนะหนีโซนตกชั้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแต้มมาเท่าบนก็ลุ้นก่อนยุทธยาผมว่าสองทีมท้ายเนี่ยน่าจะรอดลำบากแล้วอีกทีมเดียวลุ้นกันอุบลแอร์ฟอร์สราชนาวีเนี่ยสมุทรสาครก็มาลงมาอยู่ตรงนี้กับเขาด้วยได้ไงก็ไม่รู้เกษตรอะเกษตรไหวมั้ยเกษตรก็เหนื่อยอยู่นะเกษตรชนะอีกสักแมตช์สองแมตช์ผมว่าลอยลำแล้วผมว่าทั้งท้ายแหละถ้าชนะนัดเดียวก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันโอ้เจเอลรอดได้ไว้เก่งเก่งเจเอลดีเพิ่งขึ้นมาครั้งแรกก็อยู่รอดได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเจเอลของเลโอเนสไม่ต้องมีลุ้นอะไรมากนะนัดสุดท้ายเขาต้องไปเล่นที่สิงห์สเตเดียมนะเพราะว่าที่ลำปางอะสนามเขาเล่นในบ้านเหมือนกันก็เลยต้องไปเล่นที่สิงห์สเตเดียมนะฮะสวก้องก็จะไปเจอกับคุณท่านอีกครั้งหนึ่งอันนะอันนี้แค่อะไรอาทีสองที่หนึ่งจบเรียบร้อยฟุตบอลไทยลีกวันนี้นี่ Facebook ผมรู้สึกจะมีปัญหานะฮะผมดูมีปัญหาทุกอาทิตย์คอมเมนต์ไม่ได้เลยไม่ได้ดูหน่อยมีคอมเมนต์อะไรไหมมีบอกเชียงใหม่ลุ้นยาวๆคอมเมนต์หนึ่งผมมันเลื่อนไปเลื่อนไปคุณยิ่งยศบอกว่าเปิดมาก็ลิ้นพันกันเลยฮามากไม่อยากจะเหล่านะยิ่งยศเนี่ยชอบมาหลังไมค์เหลือเกินเขาบอกหลายรายการเกินลุงเบิ้ลคุณวรพัฒน์บอกเออคอมเมนต์ผมมันหายไปจริงๆว่ะมันจบตรงที่อาจารย์ช่วยสุพรรณบุรีนั่นแหละคุณอภินันท์บอกว่ามีร้อยโจสิคคุม BU เลยเป็นไปได้ไหมไม่อ่ะผมว่าไม่พี่เบิ้ลมีแต่เสื้อสวยๆอย่างก้องจิตกามีขายป่ะพี่เบิ้ลมีฮะเข้าไปที่เพจ PRC Soccer Club ได้เลยเสื้อของยูริก้าก็ทำสวยนะครับคุณเดฟขอข่าวโซเชียลมีเดียหน่อยปีหน้าฮะรุ่นปีหน้าปีนี้ไม่มีข่าวอะไรนะครับโค้ชแบลโค้ชแบลได้เป็นผู้ช่วยแล้วคุณเบิ้ลเกี่ยวกาดได้หายเกี่ยวกาดได้แล้วบอกไปแล้วสามหนุ่มไฟแรงทีมชาติไทยมาเรื่องทีมชาติกันเลยดีกว่าเนาะก็วันนี้ตบเท้าเข้ารายงานตัวแล้วส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็จะเป็นเรื่องทีมชาตินะฮะครับเดี๋ยวจะเล่าไปทีเดียวเลยก็แล้วกันคอมเมนต์ผมมันหายไปแต่ว่าก็คงเป็นเรื่องของทีมชาติไทยทั้งหมดก็วันนี้ตบเท้าเข้าแคมป์แล้วนะครับเขาปรับแผนได้ไหมแม่แม่ก็รู้ใช่ไหมปรับแผนเรื่องอะไรตอนแรกเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยเขาจะเข้าเมื่อวานแต่ตอนส่งหนังสือให้กับสโมสรวันที่20อ่ะเขาแจ้งแล้วว่าเข้าวันที่27 27นะ27 28ใช่ไหมไอ้ที่ผมเคยลงข่าวที่ว่าประกาศชื่อที่วันนั้นพี่คุยกับผมป่ะคุยป่าววะสเต็ปจริงๆมันเป็น27อยู่แล้วแต่ไอ้ที่ว่าทีมที่เตะวันอาทิตย์ต้องเข้า28เนี้ยเป็นการปรับแผนใหม่เอาเป็นว่าเพิ่งเข้าวันนี้นะครับวันนี้ก็มีบรรยากาศมาดูด้วยนะฮะมันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันนั่นแหละนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศผมโอเคกับการเข้าแคมป์ด้วยเสื้อทีมชาติไทยแบบนี้นะครับแล้วกางเกง
กางเกงก็ไม่เป็นไรเอานะแต่จริงๆเนี่ยถ้าคุณติดตามพวก IG ของทีมฟุตบอลต่างประเทศนะครับเขาก็จะมีจับมาแต่นักฟุตบอลเขาไม่ได้มาชุดนี้แหละแต่บางคนมันมาสูตรมาอะไรมั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเข้าแคมป์ของเขาอ่ะอันนี้คือบรรยากาศของโค้ชคนนี้คือล่ามของนิชโนนะครับคนตรงกลางคนทางซ้ายเมื่อก่อนคือทำงานชลบุรีโอคุระตอนนี้น่าจะเข้าไปช่วยทางด้านของนิชโนด้วยนะครับมาเรียลทอมก็มาโดก็มานี่ทางฝั่งของทูเบ็กก็โดทำไมไม่เปลี่ยนเสื้อเหรอจ๊ะไอคลิปนี้มาจากเพจช้างศึกสื่อกลางสื่อส่วนกลางไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้นะก็ธรรมดาธรรมดาสื่อส่วนกลางได้ตอนซ้อมตอนเย็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟไม่เป็นไรหรอกคือเอ็กซ์คลูซีฟไปเถอะแต่ทำออกมาให้มันได้ดูเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ผมก็ชื่นชมไม่ใช่ว่าทำแบบตอนประกาศรายชื่อนั้นนี่เขาโกรธเลยโกรธใครมาเขาโกรธที่ชอบด่าไงนิชิโนะใส่เสื้อทีมชาติไทยแล้วดีใจจังเลยตอนแรกผมถามด้วยนะว่าไม่มีใครเอาเสื้อไปให้เลยเขาบอกผิดไซส์โอ้โหไซส์นิชิโนะนี่แม่งตอนแรกๆเลยอ่ะโคตรง่ายเลยที่ผมพูดเรื่องจริงทำจริงมันเป็นวิลล์โจซิงไม่ได้คือมันสันดานนักข่าวผมก็จะสังเกตหมดตอนที่นิชิโนะมาใหม่ๆเนี่ยเขาไปไหนเขาไม่เคยใส่ถูกไหมผมก็เลยถามไม่มีใครเอาเสื้อให้นิชิโนะอีกครับไม่ใช่อ่ะเขาบอกว่ามันผิดไซส์ผิดไซส์นี่ไม่ใช่เออนะเขาบอกมาอย่างนี้ก็พอนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ถือว่าครบละวันนี้คือล็อตแรกของพวกที่เล่นไทยลีกเมื่อวันเสาร์วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นพวกวันอาทิตย์เข้ามาอีกทีนึงใช่แล้วพวกจากยุโรปจากเจลีกก็จะมาวันที่2กันยายนครับนะครับทีมงานวันนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการ5คนด้วยกันถามว่ามีพิกโผไหมก็แน่นอนนะฮะโค้ชต่อยหลุดไปนะครับซ้ายสุดคือซาซ่าอันนี้เป็นนักฟิตเนสซึ่งสามารถทำสเกาติ้งได้ด้วยถ่ายวิดีโอตัดต่อได้ด้วยนะครับขวาสุดโค้ชจุนนรักษ์ศรีเกิดนะครับถัดมาก็เป็นเนบอยซ่าใช่ไหมอันนี้เป็นโค้ชผู้รักษาประตูแล้วก็อิสระศรีทะโลก็ทำยู19ไปด้วยแล้วก็โค้ชแบนทศวรรณศรีปานซึ่งหลายคนก็เชียร์อยู่ก็วันนี้ก็ได้เข้าไปทำเรียบร้อยซึ่งโค้ชแบนเองก็ไปดูกับนิชิโนะมาหลายเกมแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่2เกมส่วนโค้ชต่อยก็ไม่ได้ติดในทีมชุดนี้ด้วยนะฮะตามข่าวสมาคมว่าไงเอาสมาคมว่าก่อนง่ายสมาคมไม่ได้ว่าไงครับก็ประกาศมาแค่นี้ข่าวเข้ามาแล้วนิชิโนะเขาบอกว่าก็หมดเนี้ยเป็นคนหนุ่มครับแล้วคนแก่แล้วคนโตคนแก่เท่าไหร่วะคนเป็นคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็คนโตเนี่ยให้ข้อมูลมาในช่วงต้นอยู่แล้วเหตุผลน่ารักจังเลยในอนาคตก็อาจจะได้กลับมาร่วมงานอีกอันนี้คือข่าวแจกของสมาคมล่าสุดนะฮะนิชโนพูดครับได้ด้วยนะครับครับตามข่าวบอกว่าครับด้วยนะฮะเรื่องของโค้ชต่อยเอาจริงๆก็ไม่ต้องดราม่านะฮะครับเท่าที่ผมรู้คือเพิ่งมีการแจ้งไป2วันก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้ทำชุดนี้แล้วเพราะว่าวันเออมายังไปดูเมืองทองเตะอยู่พฤหัสที่แล้ววีไอก็ยังเจอโค้ชต่อยอยู่ครับผมนะฮะก็ยังได้คุยกันอยู่ไม่มีวี่แววก็ไม่มีถูกไหมก็ยังมีบ่นก็2วันไงวันนี้วันไหนวันนี้วันอังคารครับวันจันทร์บอกเมื่อวันอาทิตย์มั้งอ๋อหลังจบเกมกับเมืองทองรู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเข้าใจบอกอย่ามาถามยากอีกผมก็รู้มาเท่านี้แต่ว่าโค้ชต่อยเองก็เพิ่งรู้ว่าโอเคไหมก็ต่อยโอเคไหมน้ำเสียงก็น่าจะโอเคมั้งไม่ได้อะไรหรอกนะแต่เท่าที่รู้คือโค้ชต่อยก็ยังอยู่ในคันดิเดตตรงที่ว่าต้องไปทำยู23แต่ก็ยังไม่รู้เพราะยู23ก็ช่วงฟีฟ่าเดย์คราวนี้ก็ไม่มีทีมเดี๋ยวรอบหน้าเขาจะแยกโค้ชต่อยคือมีสัญญากับสมาคมถึงสิ้นปีครับนะครับก็เอาตรงๆนะผมก็จะบอกว่ายังไงดีคนก็ไปด่าแกเยอะเกินไปในความรู้สึกผมนะตอนแล้วที่ผมได้ข้อมูลมาอีกเนี่ยคือสมาคมเองก็ไม่ค่อยปลื้มเหมือนกับตอนที่เป็นฮีโร่ตอนเอเชียนคัพอ่ะซึ่งมันก็เป็นแบบนี้นะสังคมไทยบางทีคนเราแบบมันจะไปดูตอนที่เขาทำดีให้พอตอนเขาล้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะไปเหยียบกระทืบซ้ำกันอะไรกันซะเยอะอย่างเงี้ยอย่างตอนเอเชียนคัพเนี่ยเขาต่อยทำอะไรดีหมดเลยนะตอนที่ไปยกมือไหว้อย่างดีเลยคุมแทนรายวัฒน์เนี่ยโอ้อะไรมันหอมหวานหมดเลยนะไปชนะจีนก็โอ้โหไปกันใหญ่แต่พอไปล้มในคิงคัพเท่านั้นแหละโอ้โหเป็นเรื่องเลยพอมาเลือกตรงเลือกตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาทำงานกันเป็นทีมนะฮะเขาก็ให้ข้อมูลให้อะไรไปแต่ว่าคนที่ตัดสินใจเลือกอ่ะก็คือนิชิโนะนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเมื่อกระแสมันไม่ดีอ่ะผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่โค้ชต่อยจะไม่ได้ไปต่อมีชื่อตกหล่นได้ไหมมีชื่อตกหล่นนักบอลคุณก็รู้คุณมาถามผมทำไมคุณก็พูดเองดีคุณรู้ทำไมคุณไม่พูดอ่ะรู้ผมก็รู้จากพี่ฟังจากพี่ผมก็เลยบอกว่าโค้ชต่อยก็เขาเรียกว่าอะไรอ๋อผมจะบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่านิชิโนะเลือกเองทั้งหมดครับอันนี้ผมก็ยืนยันว่าผมไม่เชื่อหรอกว่านิชิโนะเลือกสตาฟทั้งหมดนะครับมันก็คงจะเป็นการอะไรมากันนั่นแหละนะคุณหรือคุณเชื่อก็ไม่เชื่อ แต่ว่าเชื่อวันนั้นที่เจอเขาต่อยก็คงไม่พูดอย่างนั้นหรอกเอาเป็นว่าอ่ะก็เขาเรียกว่าอะไร
โค้ชต่อยก็ขอบคุณที่เคยเข้ามาทำงานให้กับทีมชาติไทยแล้วกันแต่ผมรู้ทำไมโค้ชต่อยไม่ได้เป็นสตาฟทำไมฮะเพราะเขานำสกุลย่อญาติไทยไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสีสุดยอดทั้งตัววันสีปานอนุรักษ์สีเกิดอิสระสีทะโลสีหมดเลยโค้ชต่อยต้องเป็นศิริศักดิ์สียอดญาติไทยอันนี้ก็เอาหานะอ่ะก็ว่ากันตามนี้แล้วกันนะฮะคนตัวเองก็ผมอยากจะพูดอะว่าเขาไม่ได้ไปฆ่าใครตายนะจะไปต่าเขาอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปทำเขาก็ไปช่วยงานเพื่อประเทศชาติอะเขาไม่ได้เข้าไปกอบโกยไปหาผลประโยชน์ให้ตัวเองเขาคือเขาทำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาที่มันแพ้ชนะอะคนเราอะมันก็แพ้กันได้ก็อย่าไปด่าเขาอะไรขนาดนั้นทุกวันนี้หายใจยังผิดเลยมั้งตัวผู้ลงตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็เป็นการทำงานร่วมกันที่เขาเลือกกันเข้ามานะฮะอังคารที่แล้วเราพูดอย่างว่าพูดไปแล้วนี่ว่าไอตัวผู้เล่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของยู23มาผสมด้วยใช่ไงมันก็เลยมีตัวอย่างที่เห็นนี่แหละว่าบางคนทำไมถึงติดอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยสมาคมเองอ่ะไม่ทำความเข้าใจเองถูกไหมไม่ได้มีการมาพูดมาบอกว่าเออมันเป็นการรวบยู23มาด้วยอะไรเงี้ยคือวันนั้นอ่ะประกาศรายชื่อไม่มีคอมเมนต์ของโค้ชไม่มีคอมเมนต์ของทางสมาคมหรือใครเลยครับมันก็เลยทำให้หลายคนสับสนแต่วันนั้นที่เราดำเนินรายการจัดกันเนี่ยก็บอกอยู่ผมก็ยังบอกเลยว่าก็เพราะว่ายู23ไม่มีทีมมันก็เลยต้องเรียกยู23มันเป็นการกินโควต้าของนักบอลหลายๆคนที่เราเห็นว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเราถึงวิพากษ์ว่ามันน่าเสียดายน่าเสียดายโอกาสของคนที่อย่างจักรพันธ์พรสายธีรเทพวิโนไทยใครกันหลายคนอะ นะครับเพราะว่าโดนโควต้าของยู23กินซึ่งบางทีนักบอลยู23อะไม่ได้อยู่ในโผงทีมชุดใหญ่อยู่แล้วเผลอ23คนที่จะประกาศเนี่ยผมว่านิชิโนะอาจจะมีมากกว่าเกือบ20คนแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็เลยนั่นแหละมันน่าเสียดายตรงนี้นะมันน่าเสียดายตรงนี้แค่นั้นเองอ่ะแต่เอาตัดมาวันนี้เนี่ยเขาลงซ้อมแล้วนะฮะวันนี้ก็โอเคเรื่องตัวเราพูดไปละ วันนี้เนี่ยมีภาพการลงซ้อมเรียบร้อยแล้วและตามข่าวที่มีการเปิดปากพูดครั้งแรกของอากิระนิชิโนะเนี่ยนะครับเขาก็พูดว่านี่เป็นการคุมทีมซ้อมครั้งแรกของเขาด้วยนะหลังจากที่เขาคุมญี่ปุ่นในฟุตบอลโลกที่รัสเซียแล้วเขาไม่ได้คุมทีมอีกเลยนะง่ายวันนี้คือการกลับมาคุมทีมซ้อมในสนามเป็นครั้งแรกของเขานะครับแล้วก็เรื่องสตาร์โค้ชก็อย่างที่ผมบอกไปนิชโนก็บอกว่าทุกคนก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงอ่ะเข้ามาทำงานร่วมกันเป็นทีมส่วนโค้ชตัวเองก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่แรกนะโค้ชก็อาจจะต้องกลับมาทำงานร่วมกันอีกอะไรเงี้ยส่วนนักฟุตบอลเนี่ยในข่าวของสมาคมเขายังยืนยันนะว่าตัวผู้เล่นที่เขาเลือกมาเนี่ยเป็นคนที่เล่นสม่ำเสมอในลีกนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันไม่น่าใช่นะหรือเปล่าแต่หลายคนก็ทำสม่ำเสมอจริงนะแต่มันก็มีหลายคนที่ไม่สม่ำเสมอนะเช่นอดิศรพรมรักล่าสุดลงนะอดิศรถูกไหมมันก็มีบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็สลับกันลงนะแต่ว่าโค้ชเลือกมาแล้วนะครับเลือกมาแล้วก็เขาก็ไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรเยอะไปมากกว่านั้นนะครับก็คงจะเน้นในเรื่องของทีมเวิร์กเน้นในเรื่องของทีมเวิร์กเป็นหลักเพราะว่าแต่ละคนเองเนี่ยความฟิตมันก็คงมาจากสโมสรละส่วนตัวจากเจลีกเนี่ยจะตามมาวันที่2กันยายนเนี่ยก็ไม่มีปัญหานิชิโนะบอกว่ามีคุณภาพอยู่แล้วพวกนั้นน่ะก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามาถึงปุ๊บก็จับสายเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วกันครับนะครับแต่ว่าแผนของทีมชาตินะพี่เบิร์นครับ31กรกฎาคมจะอุ่นเครื่องจะอุ่นเครื่องกับทีมใน T2 ไทยฮอนด้าตามข่าวนะฮะอุ่นแบบปิดนะครับก็ไม่เปิดให้ชมแล้วหลังจากนั้นจะประกาศ23คนครับ23คนวันที่1อุ่นเครื่อง31นะวันที่1เข้าแคมป์ซึ่งเป็นการย้ายจากที่เมริเดียนใช่ป่ะเลยเมริเดียนสุวรรณภูมิไปเก็บตัวที่แจ้งวัฒนะโรงแรมจำชื่อโรงแรมไม่ได้แถวแจ้งวัฒนะตกลงแจ้งวัฒนะใช่ไหมที่แจ้งวัฒนะตรงเมืองทองไหมพอขึ้นทางด่วนไปธรรมศาสตร์ก็นิดเดียวเองถ้าแจ้งวัฒนะนี่รถติดแต่ก็ดีไงยังไม่ต้องไปทำข่าวรถติดเลยผมว่าตรงโรงแรมนั้นหรือเปล่าที่เมืองทองนอนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ในเมืองทองอันนั้นอะไรโนโวเทลไม่ใช่หรอไม่ใช่โนโวเทลชื่อโรงแรมชื่ออ่านยากจำไม่ได้แต่อยู่แจ้งวัฒนะเช่นแจ้งวัฒนะแล้วก็หนึ่งสองสามซ้อมที่ธรรมศาสตร์ผมยังสงสัยอยู่ว่า1กับ2ซ้อมได้เหรอเพราะว่าสนามมันต้องให้ AF ฟรีแล้วใช่แต่3อ่ะมัน official training อยู่แล้วฟรีดิฟรีเพราะฉะนั้น1 2 3ครับ1 2เนี่ยพี่เบิร์นแล้วก็3เนี่ยจะซ้อมไหนไม่รู้แต่ว่าตามข่าวคือที่ผมรู้มาเขาบอกจะไปซ้อมที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละมันต้องส่งมอบให้ AF ฟรีซึ่งแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าบ้านไม่มีสิทธิ์เข้าไปนะใช่ก็ซักฟ้อมไหนเมืองทองไม่เห็นยากก็เป็นไปได้ก็เป็นแผนการคร่าวๆนะฮะที่เหลือหลังจากนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันคงจะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมากตามสไตล์อยู่แล้วก็รอข่าวแฉกอย่างเดียวก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วถ้าเป็นการซ้อมความลับอะไรเงี้ยแต่ว่าวันพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าเข้าแคมป์อีกทีนึงจะมีตัด
ถอนตัวหรือเปล่าดูแล้วก็ไม่น่ามีเพราะว่าคนที่เสี่ยงอย่างที่ตองโดก็กลับมาเล่นแล้วแล้ววันนี้ก็เข้าแคมป์ไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะมีตัวจากบุรีรัมย์ก็มาแล้วมายังบุรีรัมย์มาแล้วบุรีรัมย์ก็มาแล้วถูกไหมสุภชัยวิ่งอยู่ก็ไม่น่าจะมีใครถอนละถ้าอย่างนั้นก็มาลุ้นแล้วกันว่า23คนจะเป็นใครบ้างก็อาจจะมีก็รอดูพวกเจลีกอาจจะมีใครเจ็บไหมเพราะยังมีอีกเกมนึงไงเจลีกประตูเอา3คนนะฮะย้ำว่าประตูต้องส่งชื่อ3คนนะครับบังคับส่ง3ก็ไม่น่ามีเลยที่โขเรียกมา5ตัด2กรพัฒน์เด็กยู23อยู่แล้วมือ1มือ1 2ก็แชมป์กับกวินหรือเปล่าก็แย่งกันถัดชัยกับอภิรักษ์ก็ไปแย่งกันเองครับตัดตัวก็เดาไม่ออกบอกไม่ถูกหรอกอ่ะก็ดูนี่คือโฉมหน้าของทีมชาติไทยยุคใหม่นะฮะบุรีรัมย์มาแล้วชูแบงคอกมาแล้วท่าเรือมาแล้วนะครับประมาณนี้สมุทรปราการมาแล้ว3เดือนที่เราไม่ได้ดูทีมชาติหลังจากจบคิงส์ครับนะครับก็คราวนี้เดี๋ยวได้ดูแล้วสัปดาห์หน้าแล้วนะวันพฤหัสนะครับเจอเวียดนามที่ธรรมศาสตร์บานหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเวียดนามมาถึงวันไหนนะเห็นว่ามาเร็วมาเร็วอ่ะเห็นว่ามาเร็วก็มีเหงียนกองเฟืองนำทัพมานะครับแล้วก็คนที่ว่าเจ็บๆอะไรก็มาหมดนั่นแหละจ้ะรอดูก็แล้วกันเกมนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็สัปดาห์หน้าเรามาก็น่าจะเห็นตัดตัว23คนแล้วน่าจะตัดแล้วรู้แล้วก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันเต็มที่ก็แล้วกันรอดูก็แล้วกันตอนนี้มันเป็นดาวหมดแล้วครับว่านิชิโนจะเล่นแผนนู้นแผนนี้แผนนั้นกองหน้าจะเป็นแฟลตนายอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างงี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์กันหมดแต่ผมฟันธงว่า4หลัง4ไม่ใช่หลัง3แล้วก็น่าจะเป็น4 2 3 1ตามที่สายรายงานซิโก้นะซิโก้เล่นนี้ตั้งแต่ตอนคุมนะจริงเหรอใช่4 2 3 1เหรออืมทําไมอ่ะลอกซิโก้ป่ะเหรอเออพูดเองนะพูดเองนะไม่เกี่ยวนะพูดเองนะอ่ะทําไมอ่ะก็แผนเดียวกันก็เราก็ดูทีมชาติมาพี่วันไปมั้ยพฤหัสไปอยู่แล้วสุดยอดเวียดนามมาวันที่1เวียดนามมาวันที่1ใช่มั้ยใช่ใช่ถือว่ามาเร็วถือว่ามาเร็วก็เราจบจากเวียดนามเสร็จไปอินโดต่อเสนายันกิลุลาบังโกโนเรามองแต่เวียดนามนะเราไม่มองอินโดเลยนะจริงอย่างที่ผมบอกอะล่าสุดเจ้าบัสนาเนี่ยบุญรังไม่ผ่านนักตัวนะทีมชาติ7คนจะมีเจ้าอะไรอะอิโบเนโฟอีกเขาเอาโอนสัญชาติมาอีกนะอีวานบักคิมก็กลับมาติดแล้วนะแต่ตัวที่อยู่ชลบุรีอะเล่นตัวนี้ไม่เท่าไหร่บอลหญิงนัดชิงเป็นไงบ้างทีมงานเช็คหน่อยบอลหญิงครึ่งแรกเจอเวียดนามนัดชิง 0-0 อยู่อ่ะแต่ว่าครึ่งหลังใกล้จบแล้วนะฮะมีเรื่องอะไรไหมฮะเรื่องทีมชาติประเด็นก็ประมาณนี้นะครับคุณอภินันท์เขาบอกเนี่ยตอนนี้ชิโนะให้สัมภาษณ์พูดภาษาญี่ปุ่นฟังไม่ออกแต่เขามีคนแปลมีคนแปลเขามีล่ามอยู่คนนั้นไงโคตรตวยหลุดนะฮะดีใจที่เห็นทอมเบียเสียดายฟิลิปโรเลอร์ถ้ารายการไลฟ์ของ YouTube ไปพร้อมกันน่าจะดีนะครับคนใน YouTube ดูเยอะกว่าไอ้บุ๊กมากดีไม่ดีหลักพันได้แต่ไลฟ์พร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมได้นี่จริงๆกันมันได้แต่ทีมงานเรายังทำไม่ได้ใช่ไหมทำได้ไอ้แล้วทำไมไม่ทำวะเจนอุปกรณ์ยังไม่ถึงมันทำได้ไหมก็เขาบอกว่าได้งั้นน่าลองน่าลองพี่เบิ้ลครับเมื่อไหร่ธงไตรงจะกลับมาอยู่ที่หน้าอกครับผมว่ามันมีความภูมิใจมากกว่าแบบใหม่เยอะเลยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนฮะเพราะว่าถ้าเป็นธงไตรงค์เนี่ยถ้าเป็นโลโก้เนี่ยเขาก็จะเอาไปทำสิทธิประโยชน์อะไรได้เยอะไปทำติดผ้าขนหนูติดกระเป๋าติดนู่นติดนี่ติดนั่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหตุผลทางด้านนั้นเป็นหลักนะครับจริงๆผมว่าตราพระมหามกุฎของเราเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วนะครับศูนย์ศูนย์อยู่ใช่ไหมครับท้ายเกมแล้วเลยท้ายแปดเก้าอันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ส่งมานะครับศูนย์ศูนย์อยู่พูดถึงโลโก้พี่เบิร์ดนี่ผมกำลังตามหาเสื้อทหารอากาศทำไมเขาส่งทีม T5 มีเหรอโลโก้เป็นแบบคลาสสิกเลยทหารอากาศเลยที่ไม่ได้เห็นมานานอ่ะเพราะว่าพอไปรวมกับ Air Force มันเป็นตาอินซีไปแล้วไงตามหาอยู่แต่รู้สึกไม่มีขายใช่ของแกนสปอร์ตนะแต่ไปดูล่าสุดไม่มีพี่ส่งข้อความถามนักบอลสิพี่ว่าโค้ชให้ซ้อมแผนหลัง3หรือ2 ผมก็ไม่อุตสาหะขนาดนั้นนะครับคือเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่จำเป็นต้องไปขนาดนั้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าถ้ามันมีความเคลื่อนไหวมาบอกบ้างรอดูวันแข่งเลยอะไรเงี้ยคือวันพรุ่งนี้เขาจะมีจัดแถลงข่าวกิจกรรมอะไรอีกสักอย่างนึงมั้งคือมันเป็นฟุตบอลโลกอ่ะมันควรจะมีอะไรที่มันแบบคึกคืนคึกคักให้มันแบบฮึกเหิมอะไรเงี้ยว่ากันอย่างนั้นก็แล้วกันโค้ชตวยเนี่ยน่าสงสารแกนะครับไม่ได้เป็นผู้ช่วยนิชิโนเนี่ยพลิกโผมากพลิกจริงนะพลิกก็ยังคิดอยู่เลยว่าพลิกต่อให้พี่แบนมาเนี่ยตวยก็น่ายังอยู่ต
พอไปมาพี่โต่อยไปทั้งนั้นตอนผลงานดีนี่โหเทวดาเลยนะตอนขาลงนี่โหสมาคมทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่รู้ครับไม่ได้สมาคมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์2สัปดาห์3สัปดาห์จนกว่าจะจบอันนี้พูดถึงได้ไหมพูดถึงหน้าไม้ใช่ไหมหลังไม้อดได้เหรอหนาวเลยจอลึกแท็กติกอาจารย์นิชิโนหน่อยลุงเบิ้ลไม่รู้ครับไอ้เรื่องแท็กตรงแท็กติกเนี่ยนะผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะมันเป็นเรื่องของโค้ดอ่ะผมก็ไม่มีองค์ความรู้ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ได้ขนาดนั้นแหละยังบอกเลยว่าเออมันจะตัวใครเป็นอะไรยังไงแต่ว่าไปอย่างแต่ว่าโอ้ระดับนิชิโนเคี่ยวลากดินอยู่แล้วเขาก็ต้องรู้แหละว่านักบอลไทยเป็นยังไงถ้าให้เดาอ่ะผมว่ายังไงตัวเจลีก็เป็นตัวจริงหมดอยู่แล้วตรงนั้นอยู่แล้วตอนนี้น่าสนใจคือตำแหน่งอื่นๆอ่ะประตูเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นศิวลักษณ์สุดท้ายก็วิจารณ์ไม่เขาพูดถึงว่าวิจารณ์ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเทคนิคเทคนิคคือคุณจะเล่นยังไงอะไรอย่างงี้อะไรเงี้ยจะยืนเป็นคริสต์มาสทรีไดมอนด์อะไรเงี้ยประตูใครนะผมว่าเป็นศิวลักษณ์ไงคิดเหมือนกันแต่คู่เซนเตอร์เนี่ยผมยังเดาไม่ออกผมว่าพันศาใช่แต่อีกคนเนี่ยเอากันตรงๆเนี่ยถ้าเมื่อก่อนผมชอบอดิสรแต่ตอนนี้ไม่ได้ลงเลยเป็นสลิงคารลงครับมานูเอลทอมเนี่ยดูโดนสุพจน์หลอกลูกนั้นแล้วผมก็ไม่ค่อยมั่นใจอะไรป่ะคุณว่าใครอาร์เซนเตอร์อ่ะผมชอบธนบูรณ์ผมได้ดูธนบูรณ์มาเล่นใช่ไหมเขาเล่นเขากัดท่าเรือเล่นหลังใช่เล่นเซนเตอร์ซึ่งเล่นดีแต่ว่าแมตช์ล่าสุดก็เจอวันเดอร์หลุยส์พาทัวร์เหมือนกันใช่ไงไอ้ตำแหน่งเซนเตอร์กับกองหน้าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่คนไทยเริ่มขาดไงเพราะนั้นเนี่ยอย่างซ้ายเนี่ยผมว่าธีรธรเนี่ยของตายแล้วนอนมาเลยทั้งขวานี่นะผมชอบนฤบดินเกมรับต้องนฤบดินลุกก็นฤบดินผมไม่ชอบโดใช่ไหมไม่ผมรู้สึกโดหลังๆเลอะเทอะแต่ก่อนเจ็บไปก็เป็นอย่างนั้นจริงนะแต่ชั่วโมงนี้นฤบดินดีแต่นฤบดินเนี่ยถ้าเวียดนามรู้ว่าจะคัทแบ็กอย่างเดียวเนี่ยก็จบกันนะพอไปถึงเส้นหลังแล้วคัทแบ็กอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนสิก็ไม่รู้อ่ะตรงกลางเนี่ยที่ดิพันก็ต้องอยู่อยู่แล้วจะคู่ใครอ่ะถ้าคู่สารันก็คู่สารัตก็เคยทำงานด้วยกันมาก่อนหรือจะเป็นพิธีวัตรพิธีวัตรแต่ผมชอบประเภทบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เลยแต่พิธีวัตรก็จะมีข้อเสียเปรียบพวกสารัตตรงนี้ว่าประสบการณ์ทีมชาติที่ยังไม่มีแต่ความสดมีอ่ะข้างบนเนี่ยตัวแล้วนั่นเป็นชนาธิปอยู่ละทีเนี้ยริมเส้นจะเป็นไงข้างหน้ากับชนานันหรือเปล่าโชคเอกนิดจัดให้หมดเลยเอกนิดก็น่าเล่นนะใช่น่าลองน่าจัดเลยไหมล่ะ4 2 3 1อ่ะเอาไว้ก่อนดีกว่าอาทิตย์หน้ายังมีใจเย็นรอเหลือ23คนน่าจะง่ายกว่านี้นะครับพี่เบิร์ดชลบุรีเนี่ยคิดว่าโค้ชเตี้ยจัดแผนเล่นกับเชียงรายเปลี่ยนตัวเหมือนไม่หวังชนะไม่ฮะวันนั้นผมว่ามันบอลชิตไม่สมบูรณ์เขาก็เลยต้องส่งเจ้าชาญลงไปแล้วก็ดัตตกรลงไปเขาจะให้ไปวางบอลแต่ปรากฏว่ามันทำไม่ได้เขาก็เปลี่ยนสิทธิโชคลงไปซึ่งผมก็ไม่น่าใช่สิทธิโชคนะในความรู้สึกผมวันนั้นน่ะนะครับมาโน่มีปัญหาอะไรกับเจ้าแคมป์ครับทะเลาะกันเหรอไม่รู้ไม่แน่ใจมาโน่กับนักบอลเขาลิ้นกับฟันงอนกันไปงอนกันมาแล้วไม่มีอะไรหรอกยิ่งยศบอกสุดยอดไกเบิ้ลบอกไปนอนเก็นติ้งระวังผีหลอกนะพี่เบิ้ลทำไมอ่ะไม่รู้มีผีมั้งผีพนันนะดิบอกทำได้ครับเพจวิฟุกก็ทำเรื่องไลน์นะเดี๋ยวทีมงานดูแล้วกันมีต่อเวลาไหมหรือยิงจุดโทษเลยบอลหญิงไงบอลหญิงเหรอมีปะ90ทีจบยังไม่แน่ใจน่าจะต่อนะเป็นเพราะมันเป็นระดับชิงแชมป์อาเซียนอ่ะครับแล้วเป็นชุดใหญ่ด้วยเอกนิดช่วงหลังเหมือนกดดันก็วันนั้นเล่นดีไหมเจอชลบุรีก็โอเคอยู่นะวาตานาเบะเอาเรื่องบาสนามาชลบุรีไหมครับก็ไม่แน่ครับชลบุรีก็ชอบนักบอลที่เล่นอยู่ในเมืองไทยแล้วใครไม่มีทีมเอามาหมดอ่ะอันนี้ดีว่ะไม่เสียใจไหมนุชยาไม่ติดอีด้วยไม่ครับนี่แฟนพันธุ์แท้เลยผมว่าถ้าเรียกมาติดอ่ะโดนด่านี่หนักกว่าอีกนะสู้ไม่ต้องเรียกมาเลยอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันเจ็บมาเจ็บคัดบอลโลกทีมชาติใช้ชุดแข่งอันไหนครับก็ตัวล่าสุดนะฮะล่าสุดที่เพิ่งเปิดไปนี่ลงทุนไปซื้อมาเลยนะเพื่อไปเชียร์ทีมชาติไทยนะครับที่ผมสั่งไปเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้แล้วต้องทำเองเพิ่งสั่งไปสองตัวหวานแหววและชมพูกับฟ้าใส่เลยแหละที่หน้าจัดให้ไม่ตื่นเต้นกับโค้ชใหม่เลยรู้สึกเฉยๆมากกว่าเพิ่งเคยเห็นหน้าฟังแต่เสียงมาจากคืน99ขอบคุณนะครับคานบดินโยได้ไงตัวจริงตัวเลื้อยสุดๆบดินพาลายบดินได้เจ๋งตัวอ้วนๆยืนกลางชลบุรีใครครับเจ้าแจ๊สสหรัฐสุทธิสวัสดิ์นะฮะอันนี้การนึง FA ท่าเรือกับ BU เปลี่ยนสนามแข่งนี่ย้ายไปเตะที่สนามกีฬากองทัพบกนะครับครับเพราะว่าที่บุญญจินดาติดซ่อมเขาถามว่าเป็นไงบ้างซ่อมลูวิ่งไม่ได้ซ่อมสนามนะซ่อมลูวิ่งเป็นไงบ้างเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับเห็น
โค้ชเตี้ยเปลี่ยนเด็กลงมาแล้วโอ้โหไม่ไหวจริงๆเสื้องามตะน้องเบิ้ลคุณกรีรินรู้จักเหรอพี่โหน่งพี่โหน่งไม่ต้องห่วง FC ผมเยอะชลบุรีจะรอดไหมรอดไหมโอ้รอดยิ่งกว่ารอดฮะว่ากันใหม่ปีหน้าทำไมชลบุรีจะเป็นลุ้นตกชั้นบอกว่าสุพรรณบุรีสุพรรณเหรอสุพรรณไม่รอดโอ้แล้วบอกแฟนคลับเยอะไม่ฟังกันเลยนิชิโตยทำไมถึงหลุดครับก็ว่าไปแล้วครับ VR จะมาทันก่อนปิดฤดูกาลไหมอาจจะมาทันสัก1สัปดาห์หรือไม่ก็นัดชิงบอลถ้วยตามข่าวอย่างนั้นนะเอาเป็นว่าหลัง FIFA Day ช่วงหน้าช่วงตุลาไม่ใช่ก่อนนั้นแน่นอนนะฮะเขาบอกตัวแบกปูนเมืองทองน่าจะเฮเบอร์ตี้ปีนี้ไม่แบกเท่าไหร่แล้วนะโอ้ไม่ก็แบกนะแบกเกมกับสุพรรณไม่มีเฮเบอร์ตี้ผมว่าก็ลำบากนะเกมลุกอ่ะแต่มันไม่แบกเหมือนเดิมแล้วมันก็ตัวอื่นก็ช่วยเล่นนี่ที่โค้ชชอบเรียกตัวเก่ามาติดทีมชาติเพราะว่าเมื่อก่อนยุคโค้ชวังเคยคุมทีมคัดบอลโลกลองเรียกตัวฟอร์มดีมาติดแล้วโดนยำเละยุคโค้ชวังโค้ชวังเคยคุมทีมชาติด้วยนั่นเองสะดุดตรงครับว่ายุคโค้ชวังเนี่ยนึกย้อนกลับไปโค้ชวังเคยคุมยุคโค้ชวังเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่ายุคโค้ชวังเคยคุมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่คุณสุขเกษมบอกจะช่วยสุพรรณบุรีนะฮะไทยลีก1เนี่ยน่าจะตก2น่าจะตก2อีกทีมก็มาเพย์ออฟเอาก็น่าจะสนุกนะก็อาจจะสนุกเพราะว่าไอ้เรื่องลีกนี่แต่ละประเทศเขาก็แต่ผมว่าสู้กันไม่ได้นะเหมือนอย่างบุนเดสไงบุนเดสที่ลุ้นเรื่องชั้นอ่ะไม่บุนเดสเนี่ยอังกฤษได้มั้ยอันนี้คือเลยบุนเดสก็สู้ได้มั้ยอ่ะสมมุติอันดับ3อย่างนี้เจอกับทีมไทยลีกอ่ะถ้าลองเอาปัจจุบันนะชัยนาทจะไปเจอกับอามี่สู้ได้มั้ยล่ะก็ไม่แน่เฮ้ยอันดับ3ป่ะอันดับ3ก็ระยองก็ไม่แน่นะยิ่งบ้านใครบ้านใหม่บ้านใครบ้านมันด้วยนะบอลพวกเนี้ยก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันนะชอบสตาฟชุดนี้นะฮะนะผู้สมบัติโยธาโอ้โตยดีใจที่เห็นทอมเบียจะได้ฟิลิปโรเลอร์ไม่ติดโอ้แต่ถ้าดูแบ็คขวาที่มีทั้งโดทั้งนั้นหรือบดินผมว่าโรเลอร์เข้ามาก็เบียดลำบากแต่อย่างที่บอกนะฮะพอมันมีโควต้า U23 มันก็น่าเสียดายไงอย่างเนี้ยถ้าสมมุติไม่มี U23แล้วให้โควต้ากับฟิลิปโรเลอร์มาเบียดแย่งในการฝึกซ้อมอ่ะมันก็น่าจะดีกว่าก็มันผิดตั้งแต่แผลแล้วนะบางคนก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงมี U23เข้ามาด้วยนะครับโกอุ้มกับเมสซี่เจเนี่ยฟอร์มร้อนจัดช่วงหลังเล่นดีนี่มีแต่คนแนะนำหมดเลยนะไปเฟซบุ๊กอ่ะนะเรื่องการไลฟ์ทาง YouTube นะเขาบอกช่องคุณฟุกเนี่ยใช้โทรศัพท์ไลฟ์ Facebook 1เครื่องทาง YouTube อีก1เครื่องอ๋อก็ต้องมี2กล้องเลยถ้าอย่างนั้นถูกมั้ยครับค่อยว่ากันเดี๋ยวลองดูเตะกับทัพมิตรกับบราซิลยังไม่มีความคืบหน้านะฮะครับยังไม่มีความคืบหน้าเออลืมถามเหมือนกันวันนี้ว่าจะถามว่าเป็นยังไงถ้าจะเตะก็ตุลานู่นเดี๋ยวจะตามให้อีกทีนึงก็แล้วกันครับเวียดนามตัวหลัง 5-6 คนจากทีมฮานอยวันนี้เล่น AFC ครับเจอทีมวันออกกลางทำให้เข้าแคมป์ที่31ก็พวกเนี่ยฮานอยเนี่ยก็เคยเล่นที่ธรรมศาสตร์รังสิตเอาชนะทูแบงคอกมาแล้วนะสนามนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยมาเล่นนะน่าดูฮะน่าดูยังไงก็น่าดูแหละแล้วก็สู้ได้นะครับคือมันยุคที่เราจะต้องมาบอกว่าเราต้องสู้ทีมอาเซียนแบบสู้ได้แล้วเหรอไม่ใช่นะผมว่ายังไงแล้วมันก็อาเซียนเนี่ยเราก็ยังสู้ได้สบายทุกทีมนะแต่ว่าเราอาจจะเป๋ไปบ้างเสียขอนไปบ้างแต่ว่าเจอกับเวียดนามก็มีลุ้นแหละนะครับคุณจักรีบอกว่าเราควรบังคับให้ทีมไทยลีกใช้เซนเตอร์กับกองหน้าไทยดีไหมครับผมจำได้ว่าลีกจีนก็บังคับใช้ผู้สับตูจีนเท่านั้นเรามันทำไม่ได้ครับขนาดว่าโควต้าต่างชาติยังไปเปิดอาเซียนแล้วก็เป็นประเด็นกันเยอะแยะมากมายจริงทุกลีกก็ทำได้ยากครับคือประตูมันเป็นตำแหน่งที่พิเศษชัดเจนเลยจีนถึงบังคับว่าให้เป็นจีนครับแต่ว่าตำแหน่งหลังกลางหน้ามันดูไปบีบบังคับสโมสรมากเกินไปแล้วบางทีแบบอ่ะเล่นหลังสักพักวิ่งขึ้นหน้าอย่างเงี้ยแล้วจะอะไรจะไปบอกเขาว่ามึงต้องอยู่กองหลังเท่านั้นคือบังคับโดยตำแหน่งให้มันลำบากนะใช่ใช่ผมว่าบังคับอย่างเอาง่ายๆเลยนะในความคิดเนี่ยโควต้าอาเซียนเลิกเถอะไม่ก็ให้สักคนเดียวพอแล้วก็บังคับพวกเด็กอายุ20สักคนนึง21อะไรเงี้ยเพื่อให้มันเป็นอนาคตผมว่ามันคนนึงเนี่ยทุกทีมก็16คนแล้วนะถ้าคัดเจ๋งๆมาสักคนนึงอะไรเงี้ยยิ่งให้โควต้าไม่จำกัดด้วยนะ5คนใช่ไหมหมายถึงอาเซียนอ่ะแต่ละทีมอาเซียนมันเยอะไปถามว่ามันได้อะไรไหมผมว่ามันก็ขายลิขสิทธิ์ไม่ได้ก็จบไปมานะมันกลายเป็นมาพัฒนาให้ชาติอื่นนะใช่ตอนนี้ฟิลิปปินส์สบายเลยนะโอ้ยิ้มเลยสกอตต์คูเปอร์มาอยู่เมืองไทยเลยเนี่ยมาดูเลยคือเรียกตัวมันได้เกือบครบทีมแล้ว
ถูกป่ะก็ตัวฟิลิปปินส์มาเล่นไทยก็กลับไปติดทีมชาติหมดอ่ะก็แน่นอนเพราะบ้านเขาไปเล่นบาสแล้วกลับไปติดอีกอ่ะไปอยู่เล่นที่ฟิลิปปินส์ก็เล่นแต่บาสยังไงก็เรื่องนี้ก็ผมก็ไม่เห็นด้วยนะฮะไม่เห็นด้วยคุณนุ่ยบอกว่าพี่เบิ้ลมีตั๋วไหมไม่มีครับมีตั๋วจำนำพี่เบิ้ลยังไม่รู้จะดูเลยครับตั๋วจำนำก็ไม่มีฮะแต่ว่ารวยเขาบอกว่าโทษครับยุคโคตรง้วนสุรชัยเขาว่าไงนะเมื่อกี้ยุคคุณเรียกตัวเดิมๆมาแล้วไม่ดีก็เละอะไรประมาณนี้ยุคคนง้วนเนี่ยผมบอกให้ว่าหลังจากนั้นผมคุยหลังไมค์เนี่ยปัญหาก็คือว่าสโมสรเขาไม่ปล่อยยุคคนง้วนคือวินนี่ถูกไหมเขาก็เลยต้องเอาตัวคนง้วนเข้ามาทำก่อนดิคนง้วนเข้ามาทำก่อนแล้วก็วินนี่เข้ามาอีกทีนึงตัวผีมีขายไหมครับคัพบอลโลกจะไปรู้ไหมล่ะฮะไฮน้องคำจะเล่นตรงไหนถ้าเล่นผมว่าน่าจะซ้ายแหละก็สำรองธีรธรไปอุลตร้ามารยาโหดไหมลุงเบิ้ลโหดดิใครไม่เคยดูไปเลยนะสนามบุกิจารินเนี่ยเดี๋ยวไปด้วยกันไปกับเที่ยวเก่งต่อพี่เบิ้ลเลยไปไม่ได้ไปฟรีนะเว้ยเจนได้ตังค์ด้วยนะได้ตังค์ด้วยไม่อยากจะบอกก็ออกไปดิเหมือนเขาจ้างไปอ่ะเซเลบอ่ะไม่เห็นจะต้องตื่นเต้นเลยมันเป็นเรื่องปกติเตะกับหมอเออลืมไปเลยอ่ะปิดท้ายหน่อยเร็วนี่มึงเดินออกมาเพื่อมาเตือนอ่ะปิดท้ายหน่อยไม่ได้อ่ะเตะกับหมอนะฮะสิงเป็นโครงการของสิงโครงการดีๆพี่เต๋าไว้ด้วยครับมันก่อนเตะบอลพี่เต๋าสุดยอดมากเป็นเกียรติอย่างยิ่งเตะกันที่สนามรีโอสเตเดียมของ VG ปทุมนะครับ31สิงหาคมครับก็มีมินิคอนเสิร์ตด้วยก็เป็นโครงการดีๆของทางสิงเขานะสิงออสตาร์เจอกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนัดการกุศลนะครับก็หาอะไรน้องรายได้ช่วยเหลือกันไปบัตร100บาทเท่านั้นไปดูดาราไปดูคอนเสิร์ตก็เต่าสมชายนำทีมจอห์นบาร์โวอะไรพวกนั้นนะฮะมีคอนเสิร์ตของสงกรานต์ด้วยขอสักเพลงฮะสงกรานต์เพลงอะไรฮะสงกรานต์นะฮะโอ้โหจำไม่ได้สงกรานต์ร้องเพลงเจสซี่ด้วยนะไม่ไอ้นี่มาร้องมามาร้องไอ้นี่มันไม่ฟังเพลงอ่ะไปดูกันได้งานดีๆจากสิงห์นะครับอันนี้คือ31สิงหาใช่แต่พรุ่งนี้ก็น่าไปอันนี้ก็ช่วยเหลือคนในวงการฟุตบอลเราจัดเลยจานเนนะครับเสน่ห์โพลมณีศักดิ์ครับนะครับอดีตสตาฟโค้ชทีมชาติเจ้าหน้าที่ทีมชาติก็ยุคพี่เบิ้ลเลยครับทีมชาติยุค90ทุกคนนักข่าวไม่ใช่90ยุค2000 2000อ่ะ90แก่ไป90ยังเรียนหนังสืออยู่นักคงนักข่าวหรือคนที่คลุกคลีกับทีมชาติต้องรู้จักใช่จาเน่ก็บอลซ้อม 4:00 นจาเน่มาแต่บ่าย 2:00 ขี่มอเตอร์ไซค์ขนน้ำแข็งจัดนู่นจัดนี่ทำบุรีรัมย์ช่วงแรกด้วยนะก็ทำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงแรกๆด้วยก็เป็นคนบุรีรัมย์ป่วยเป็นโรคมะเร็งเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบจะเป็นมะเร็งตับออกกำลังกายเพราะของพวกนี้เรื่องพวกนี้บางทีมันพูดลำบากนะใช่คือมันก็ไม่ได้มาแค่บุหรี่กับเหล้าบางทีมันก็แต่ถ้าเป็นบุหรี่กับเหล้ามันจะเป็นพาหะหนักกว่าใช่ก็ป่วยแต่ว่าพรุ่งนี้ทางคนวงการลูกหนังนะครับพวกการท่าเรือราชประชาก็จะช่วยเหลือจัดการเกมการกุศล3:30ที่การท่าเรือก็มีบริจาคช่วยเหลือโค้ชเนกันไปโอเคอ่ะช่วงต่อเวลาหรือว่าสรุปคือต่อเวลาเวียดนามนำบอลหญิงไทย 1-0 ครับแยกย้ายนะครับอ่ะก็ไปดราม่ากันต่อแล้วกันส่วนเราเวลาหมดแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับง่ายน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงครับ wpn168.com นะครับแล้วก็แอดไลน์ ID ของ @wpn168 ด้วยนะฮะมีกิจกรรมอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมพาไปดูฟุตบอลที่เวียดนามด้วยครับไทยจะไปเยือนเวียดนามก็แอดไลน์เอาไว้เลยครับ @wpn168 นะครับอย่าลืมเล่นเกมด้วยนะฮะกติกาอยู่หน้าจอเนาะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวอังคารหน้ากลับมาพรีวิวซัดกันเต็มๆกับความพร้อมของทีมชาติไทยในการเจอเวียดนามครับผมวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาดเพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างในดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์